ดูว่าสีสันของภาพคือมันสวยงามมากเลยครับกินขาดครับเอามาดูหนังฟังเพลงนี่คือตอบโจทย์มากเลยในการใช้งานนะครับมันแสดงผลออกมาได้อย่างสวยงามมากดูครับเบาอ่ะบอกตรงว่าน้ำหนักเบาครับสวัสดีครับ PPay นะครับผมวันนี้ PPay นะครับจะมาแกะกล่องนะครับผมแล้วก็พรีวิวกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับของราคาที่สุดคุ้มแน่นอนครับกับตัวโน้ตบุ๊กของ Infinix เลยตัว InBook X2 นะครับราคาพี่ซื้อมา 6,000 กว่าบาทครับผมจะพี่ขึ้นให้นะครับว่าพี่ซื้อมาจริงๆครับผมกับราคานี้กับแรมตัวนี้ครับผมแรม 4GB นะครับผมแล้วก็ความจุนะครับ 256GB กับ CPU ตัวนี้เป็นตัว Intel i3 Gen 10นะตัวนี้หน้าจอนี้เป็นหน้าจอ14นิ้วนะครับเป็น sRGB 100% โคตรคุ้มเลยกับตัวนี้นะครับถือว่าพี่ชอบมากเดี๋ยวพี่ขอแกะเลยนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับผมคุ้มมากกับราคา 6,000 เนี่ยวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็หน้าจอครับผมเป็นหน้าจอ14นิ้วแล้วก็มีไฟแฟลช LED นะครับเวลาเราเปิดเว็บแคมมันก็จะมี2ดวงเปิดขึ้นครับถือว่าดีมากดูนะครับอันนี้ในกล่องปึ๊บนี่เลยในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็มีแค่ตัวนี่ครับตัวของตัวโน้ตบุ๊กนี่เลยครับก็เป็นโน้ตบุ๊กแบบว่านี่ครับกล่องก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับถือว่า 6,000 ถือว่ากล่องไม่ได้เละนะทนทานนะครับก็จะมีสเปคบอกนะครับก็มีรุ่นต่างๆครับรุ่นนี้เลยนี่เห็นไหมจะมีบอกว่ามีกี่สีครับมี4สีด้วยกันนะครับผมในการใช้งานนะครับน้ำหนักตัวนี้น้ำหนักเบาครับผมบอกว่าเรทราคานี้ 1.2 กิโลกรัมถือว่าเบามากเลยกับโน้ตบุ๊กเรทนี้ครับผมนี่แรม 4GB ครับก็จะมีนะครับผมสเปคบอกว่าเท่าไหร่นะครับผมแรม 4GB นะครับผมแล้วก็หน่วยความจำเซอร์เรทนะครับผม 256GB นะครับ CPU i3-1005G1 นะครับถือว่าเป็น CPU โอเคมากในการใช้งานพี่ก็ใช้ในออฟฟิศพี่ก็ว่าเหลือๆนะครับในการใช้งานนี้นะครับ InBook X2 นะครับของ Infinix เลยพี่ขอทำการแกะกล่องเลยนะครับพี่ขอทำการแกะกล่องนะครับผมกับตัวโน้ตบุ๊ก Infinix InBook X2 นะครับนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับก็สเปคครับผมที่พี่บอกแหละเป็นตัวนี้เป็นราคาเริ่มต้นครับพี่ซื้อมา 6,000 กว่าบาทนะครับที่ JD Central ครับถ้ามีโปรก็เพื่อนๆลองไปหาดูนะครับนี่พี่ซื้อเป็นตัว i3 นะครับกับตัวนี้ครับผม SSD นะครับแบบ M.2 นะครับ NVMe นะครับผมความจุ256จริงครับที่พี่ซื้อมานะนี่แรม 4GB ครับแรมออนบอร์ดนะครับถือว่าทำเอกสารเหลือครับในการใช้งานนะเป็น Windows 11นะครับผมโฮมมาให้เราเลยถือว่าคุ้มมากครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมโหนี่ครับกล่องก็แพ็คเกจครับผมคล้ายๆกับตัว X1 นะหน้าจอเป็น Full HD ครับผมพาเนล IPS นะครับขอบเขตสีกว้าง 100% sRGB ถือว่าคุ้มมากครับแล้วก็พอร์ตนะผมพอร์ตของตัว USB Type-C เป็นแบบ Full Function ครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับผมแล้วก็ต่อหน้าจอแยกแล้วก็โอนไฟล์ได้ด้วยครับผมในการใช้งานนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นนะครับผมสายชาร์จแบบ Type-C to Type-C ซึ่งมันดีมากเลยให้เราแบบนี้นี่เลยนี่ไม่ได้กักสเปคเลยนะครับผมกับราคานี้วัสดุของสายถือว่าโอเคมากเลยแล้วก็หัวชาร์จครับเป็นหัวชาร์จที่สกรีนโลโก้สวยงามมากเลยครับผมนี่เขียนว่า45วัตต์นะครับหัวชาร์จสามารถเอาหัวชาร์จของสมาร์ทโฟน65วัตต์หรือว่า50วัตต์ชาร์จตัวโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ได้ครับเพราะว่าพี่เคยใช้ตัว S1 มาแล้วครับผมชาร์จได้ไม่เป็นปัญหาแน่นอนครับนี่เป็นพอร์ต Type-C นะครับตรงนี้ถือว่าโอเคมากเลยกับวัสดุของหัวชาร์จที่มาให้เราครับจับแล้วสัมผัสถึงความรู้สึกที่มันดีมากเลยอ่ะเอาตรงว่าคุ้มครับบอกเลยว่าราคานี้คุ้มถ้าใครต้องการดูหนังฟังเพลงแล้วก็ใช้งานในเอกสารแล้วก็พกพาง่ายน้ำหนักเบาสัมผัสแรกคือน้ำหนักมันเบามากความรู้สึกในการสัมผัสตัว Infinix X-Book X1 อันแรกคือแข็งแรงและงานประกอบมันแน่นหนาครับนี่ถึงความสัมผัสแรกได้พี่ความรู้สึกเฮ้ยคือมันดีจังอ่ะน้ำหนักมันเบาอ่ะบอกตรงว่าน้ำหนักเบาครับน้ำหนักเบาจริงนะในการใช้งานครับโหน้ำหนักทำไมมันเบาดีจังชอบมากเลยอ่ะ
ดูครับขนาดอันนี้วัสดุนะครับผมกับอันนี้ราคา 30,000 กว่าบาทนะครับวัสดุมันคือโหวัสดุมันดีจริงครับเป็นอลูมิเนียมถือว่าโอเคอันนี้ราคา 30,000 กว่าบาทนะครับผมแตกต่างกันนะครับผมแต่คุณภาพตัวนี้ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ครับไม่ได้แบบส่วนต่างมากมายเลยนี่ครับสกินคำว่า Infinix ตรงนี้นะครับนี่ Infinix นะให้ดูครับใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ครับถือว่าโอเคมากเลยครับสวยงามมากเลยเวลาจับก็สามารถเช็ดออกได้นะนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียบๆครับเรียบๆบริเวณด้านหลังนะครับด้านข้างครับก็จะเป็นพอร์ตนะครับผมสามารถใส่ SD card ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น USB Type-C แบบ Full Function นะครับจะเป็นด้านนี้นะครับที่มีสัญลักษณ์ครับผมตัวนี่คล้ายๆ Thunderbolt นะครับแต่เป็น USB C นะครับที่สามารถฟังก์ชันสามารถมีต่อหน้าจอแยกได้ครับผมลองต่อ 4K ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาใช้งานได้ดีแน่นอนครับต่อพวก SSD Ethernet ก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็พอร์ต HDMI แล้วก็ USB มาให้เราครับถือว่าเป็นพอร์ตที่ครบครันมากเลยครับในการใช้งานนะครับถือว่าเป็นราคาที่โคตรคุ้มค่าคุ้มราคาครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับผมเป็น Wi-Fi 5นะครับแล้วก็ Bluetooth เป็นเวอร์ชั่น 5.1 นะครับถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานมีพอร์ตครับก็จะมีรูหูฟัง 3.5 พอร์ต USB Type A นะครับตรงนี้แล้วก็ตัว SD card ที่พี่บอกครับนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันที่พี่บอกแหละวัสดุมันพรีเมียมมากเลยครับรู้สึกถึงความสวยงามมากบริเวณด้านข้างให้ดูเลยดูครับความบางมันโอเคสุดจริงครับสุดจริงกับดูครับอันนี้ให้ดูราคา 30,000 นะครับเทียบดูครับให้ดูราคาอันนี้ราคา 30,000 นะครับด้านบนดูครับว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายครับรู้สึกว่าราคา 30,000 นี้ก็หนักเอาการอยู่นะครับแต่ราคานี้พกพานี่โคตรคุ้มครับดูการสัมผัสนะครับผมในการนี่ครับในบอดี้ตรงนี้ครับในการเปิดถือว่าดีมากเลยครับนี่แล้วด้านหลังก็พรีเมียมครับดูครับว่าเกรดงานคือโอเคมากเลยครับก็จะมีรุ่นบอกนะครับว่าเป็นตัว Inbook X1 นะครับ Series นะครับหรือว่าโมเดลของอะไรมันก็จะบอกนะครับผมก็จะมีน็อตนะครับสามารถข้างในนี้พีไม่ได้ทำอะไรหรอกครับผมเพราะว่ามันเป็นออนบอร์ดอยู่แล้วเนาะ CPU ตัว i3 ครับเวลาจับก็จะมีมือแต่เช็ดออกง่ายครับในการใช้งานนะครับราคา 6,000 กว่าบาทนี่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเดี๋ยวพีถ้าผมทำการให้ดูอีกรอบว่าวัสดุเป็นยังไงบ้างนี่เลยนี่ครับก็มีแล้วครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีคู่มือแล้วก็กล่องครับกล่องที่เราใช้งานนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนี่สายชาร์จเดี๋ยวพี่ออมให้ดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างปึ๊บเอาออกมาให้ดูนะครับปึ๊บนี่แล้วก็เอามาเสียบชาร์จเลยครับนี่ครับวิธีการชาร์จก็ไม่ได้ยากนะครับผมเราก็ชาร์จเลยครับนี่ครับเตรียมสายแล้วก็เตรียมตัว power ครับเสียบเข้าไปเลยครับนี่ครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ครับเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอามาเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ของเราครับแล้วก็จะมีไฟขึ้นนะครับตรงนี้เสียบเข้าเดี๋ยวพี่ขอซูมนี่ปุ๊บนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมในการชาร์จโน้ตบุ๊กครับสามารถชาร์จตัวพอร์ตไทป์ซีแล้วมีไฟขึ้นตรงนี้ครับถือว่าโอเคมากเลยเดี๋ยวพี่ขอเปิดเครื่องเลยนะครับระบบเสียงตัวนี้มันเป็นระบบเสียงที่เป็นระบบคือเกินคุ้มครับลำโพงเป็น DTS Audio นะครับให้เสียงดีเกินระดับในราคาครับมีมิติฟังเพลงได้หลายแนวแน่นอนครับผมในการใช้งานเปิดเลยนะครับดูครับหน้าจอขอบบางมากเลยครับผมมันพรีเมียมดีครับผมหน้าจอเป็นหน้าจอที่ลดแสงสะท้อนได้อย่างดีมากเลยครับให้ดูใกล้นี่ครับดูเดี๋ยวพี่ขอเอาไฟตัวนี้ออกครับนี่ครับดูครับว่าหน้าจอของมันคือสุดจริงอันนี้พี่ชาร์จแบตไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขอทำการเปิดเครื่องเลยนะครับปึ๊บนี่มันก็ทำการนะครับผมตั้งค่าเครื่องนะครับเป็น Windows 11นะครับผมมาจากโรงงานเลยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกับราคาที่เราจ่ายไปนะครับถ้าแพดพี่รู้สึกว่าถ้าแพดสัมผัสดีนะครับสัมผัสแรกคือใช้งานได้โอเคมากเลยกับ
ทัชแพดตัวนี้นะครับนี่มันเหมือนตัว X1 เลยครับแต่พี่มองว่ามันจะเบานะครับผมในการใช้งานนะครับตัวนี้ครับผมไม่มีเซ็นเซอร์นะผมสแกนลายนิ้วมาให้นะครับผมในการปลดล็อกต้องพิมพ์รหัสเอานะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่พรีเมียมมากเลยในการใช้งานหน้าจอนี้คือสีสันแบบหูมันคมดีนะครับผมเป็นหน้าจอ Full HD เป็น iPad นะครับนี่แล้วก็ตั้งค่าเลยครับเห็นไหมมีเสียงพัดลมด้วยนะครับผมเราตั้งค่าเป็นผมขอตั้งค่าเป็นตัว English นะครับนี่ปึ๊บตัวนี้สามารถใช้เป็นภาษาไทยก็ได้นะผม 100% เลยเพราะว่า Windows 11นะครับผมรองรับเป็นภาษาไทยนะครับตอนนี้เราให้เลือกนะครับว่าประเทศเราอยู่ไหนผมก็เลือกไทยแลนด์ครับเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยแลนด์นะครับการเซตอัพก็ไม่ได้มากมายหรอกครับผมง่ายดายครับในการเซตอัพครับของตระกูลโน้ตบุ๊กทัชแพดเพียงว่าสัมผัสทัชแพดคือสัมผัสง่ายดีนะครับในการใช้งานแล้วก็แอดเลยครับแอดภาษาของเราเพิ่มเป็นภาษาไทยอันนี้ในการตั้งค่านะครับเผื่อเพื่อนๆซื้อไปแล้วตั้งค่าไม่ได้ก็ง่ายครับผมพลโน้ตบุ๊กซื้อออนไลน์นี้ตั้งค่าเหมือนกันครับกับ Windows ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากครับนี่ขอสักครู่ถือว่าการตอบสนองถือว่าเร็วมากนะครับผมในการใช้งานเดี๋ยวพี่ขอกรอกรหัส Wi-Fi เลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับ Wi-Fi ก็รองรับ Wi-Fi 2.4 แล้ว Wi-Fi 5นะครับถือว่าเป็น Wi-Fi ที่ตอบสนองพีมากเลยในการใช้งานนะนี่รู้สึกถึงความบางของโน้ตบุ๊กมากเลยครับผมรู้สึกว่ามันบางดีนะครับในการใช้งานชอบบอกเลยว่าประทับใจครับกับตัวนี้ความบางความเบานะครับแล้วก็หน้าจอที่เป็นตัวที่สวยงามมากครับแล้วก็เป็นตัว USB Type-C เป็น Full Function นะผมสามารถโอนไฟล์หรือว่าต่อจอแยกได้อย่างง่ายดายนะครับผมในการใช้งานนะตอนนี้ก็กำลังเซตอัพอยู่นะครับในการใช้งานชอบมากกับแป้นพิมพ์เดี๋ยวพี่ให้ดูแป้นพิมพ์ก่อนเลยดูครับดูแป้นพิมพ์ครับในความพรีเมียมครับรู้สึกว่าในการกดแป้นพิมพ์ถือว่ากดง่ายแล้วก็ตัวอักษรครับนี่เห็นฮะไฟแฟกเป็นไฟแฟกคู่ครับเราเปิดได้ครับเปิดปิดได้เห็นไหมเปิดปิดไฟแฟกได้นะครับผมหรือว่าไฟของคีย์บอร์ดก็สามารถเปิดได้ถือว่ามีฟังก์ชันที่ครบครันมากเลยครับผมในการใช้งานนี้มีครับมีไฟ LED คู่ครับถือว่าในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์มากชอบมากอ่ะกับโน้ตบุ๊กตัวนี้เคยรีวิวนะครับตัว X1 มาแล้วรู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคามากพอมาเจอตัวนี้แล้วรู้สึกว่าแป้นพิมพ์หรือว่าการสัมผัสถือว่าดีมากเลยอันนี้ผมได้สปอนเซอร์กับยี่ห้อนี้ไม่มีใครจ้างผมนะครับก็คือซื้อเองมาครับมารีวิวเองให้ดูแล้วกันครับในการใช้งานว่ามันดีจริงๆนี่ดูครับว่าขอบตรงนี้มันบางแล้วก็จะมีกล้องเวทแคมแล้วก็จะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับผมให้เราเลยถือว่าโอเคมากนี่ครับกดง่ายครับนี่ครับกดง่ายทุกอย่างถือว่าสมูทมากในการใช้งานนะครับครับนี่ก็จะขึ้นครับว่า Infinite เดี๋ยวพี่ขอทำการเซตอัพคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วล่ะครับผมก็คือพี่จะทำการติดตั้งตัว Office 365ของพี่นะครับแล้วก็ทดสอบให้ดูว่าเราเปิดแท็บเยอะๆใช้งานแล้วไม่ได้ที่ทดสอบในการเปิดเสียงด้วยนะครับว่าเราเปิดเสียงลำโพงมันเป็นไงบ้างนะครับหลังจากนะครับที่ผมทำการเซตอัพนะครับตัวคอมพิวเตอร์นะครับของตัว Infinite InBook X2 นะครับผมก็คือผมเปิดนะครับหน้าจอตัวแรกคือมันสีสวยงามมากเลยครับผม sRGB 100% สีสันคือสวยจริงบอกเลยว่าสีสันคือประทับใจมากเกินคุ้มครับแค่เอามาดูหนังฟังเพลงถือว่าตัวนี้หน้าจอสีสวยงามมากๆเลยครับผมนี่ครับผมเปิดนะครับเป็นตัวเบราว์เซอร์อันนี้แรมแค่4 จิกนะครับผมก็คือสามารถใช้งานได้อย่างเยอะมากจริงๆครับในการใช้งานถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากอันนี้ผมเปิดนะครับผมตัวของตัวโปรแกรมนะครับของ PowerPoint นะครับถือว่าในการใช้งานถือว่าโอเคเลยเห็นไหม PowerPoint พี่ก็เปิดครับผมในการใช้งานทั่วไปนะนี่ครับเปิดตัว Word นะครับก็เปิดได้หรือว่าตัวนี่ครับ Excel อันนี้พี่เปิดโปรแกรมผมค้างไว้ตั้งหลายโปรแกรมเลยนะก็คือใช้งานได้ปกติดีนะครับผมในการใช้งานนะครับเราสามารถนะผมคลิกออกได้นี่พี่ขอคลิกโปรแกรมออกเลยกด1ครั้งนี่ครับออกง่ายครับในการใช้งานนะครับ
นี่ย่อขยายต่างๆครับเปิดแท็บต่างๆถือว่าในการใช้งานเหลือๆครับบอกเลยว่าเหลือๆมากในการใช้งานนะครับหน้าจออ่านฟอนต์ต่างๆสีสันของหน้าจอถือว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็อ่านง่ายสบายตานะครับผมเป็นหน้าจอที่เวลาพี่เปิดนะผมเสียงสะท้อนก็ไม่มีอะไรรบกวนแสงครับถือว่าโอเคมากในการใช้งานนะปิดเลยนะครับพี่จะปิดแล้วนี้พี่จะเปิดครับตัววิดีโอในการทดสอบสีสันของหน้าจอครับว่าหน้าจอมันจะสวยงามมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้พี่จะเปิดตัวการใช้งานออฟฟิศนะครับผม 3.5 ถือว่าลื่นๆครับใช้งานได้สบายครับตอนนี้อ่าน SSD นะครับผมประมาณนะผมการริด 2,500 เมกนะครับผมแล้วโครงการไว้คือ 1,700 นะครับถือว่าคุ้มมากนะครับจะเปิดหน้าจอให้ดูเลยลำโพงต้นเป็นลำโพง2ตัวนะครับเป็นระบบDTH นะครับหรือว่าลำโพงที่เป็นระบบเสียงที่โอเคมากเลยนี่พอเปิดเสียงเลยนะครับอันนี้คือเปิดสุดแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าสีสันของภาพคือมันสวยจริงเลยครับในการใช้งานนะครับลำโพงจะอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าลำโพงก็อยู่แบบที่โอเคอยู่นะครับผมกลางๆถือว่าใช้งานได้อย่างดีอยู่นะครับนี่เห็นว่าในการเก็บพลังภาพถือว่าโอเคมากเลยสีสันของหน้าจอคือสวยจริงครับพี่ชอบมากกับวัสดุการออกแบบในหน้าจอที่มันเกือบจะเต็มนะครับผมกับราคา 6,000 ถือว่าโคตรของโคตรคุ้มเลยครับบอกเลยว่าคุ้มจริงนี่ครับสีดำจัดการได้อย่างดีมากเลยนะครับพี่รู้สึกว่าโอเคเรื่องสีสันของหน้าจอมากเดี๋ยวพี่ขอเปิดนี่นะครับอันนี้เสียงพัดลมนะครับนี่พี่เปิด 4K เลยนะครับในการเปิด 4K นี่คือไหลลื่นดีครับภาพจริงนะครับผมแต่การจัดทรัพยากรของเครื่องคือดีมากเลยครับในการใช้งานกับ Windows 11นะครับดูว่าสีสันของภาพคือสวยจริงจังให้ดูใกล้เลยครับมันแบบมันสวยจริงเลยในการใช้งานนะครับบอกเลยว่ามันเกินคุ้มครับกับราคานี้ครับผมที่ให้มาต่อจอได้ 4K นะครับพี่ก็ต่อจอที่เป็น 4K ก็สามารถต่อได้นะครับ 1080p ก็เหลือครับเป็น HDMI หรือว่า Type-C ก็สามารถต่อได้นี่พี่จะขอย้อนกลับดูนะครับพี่จะขอเปิดอีกนะครับถือว่าในการทดสอบนะผมสีสันของภาพถือว่าจัดการตัวทรัพยากรของเครื่องแล้วก็ตัวหน้าจอสีสวยมากเลยครับครับให้เปิดนี้ให้ดูเรื่องสีเป็นหลักนะครับดูครับดูว่าสีสันของภาพคือมันสวยงามมากเลยครับกินขาดครับเอามาดูหนังฟังเพลงนี่คือตอบโจทย์มากเลยในการใช้งานนะครับพี่ชอบมากเลยอ่ะครับสบายครับผมในการใช้งานทัชดีมากเลยอ่ะกับตัวทัชแพดนะครับของตัว Infinix นะครับตรง InBook Edge 2นะครับดูครับว่าภาพในการจัดคอนทางภาพคือมันสวยจริงนะครับอันนี้ผมบอกตรงว่ามันสวยจริงเอาตรงนะสวยจริงดูครับสีสันของภาพนี่คือแบบมันแบบโหเกินคุ้มครับบอกเลยว่าเกินคุ้มทัดดีมากเลยอ่ะแล้วก็สีสันผมมอบให้เลยครับ10/10เลยอ๋อพูดเลยว่าสีสันของหน้าจอพี่ให้10/10ได้เลยไม่ได้อายปากเลยนะคือมันดีจริงเดี๋ยวพี่ขอเปิดเพลงนะครับให้ดูเลยนี่แล้วก็เปลี่ยนภาษาได้เป็นภาษาไทยด
ู่นะครับพี่จะเปิดเพลงลูกทุ่งธรรมดาแหละที่พี่เคยทดสอบครับดูครับคือเสียงดีนะครับหากว่าใจของอ้ายบ่เคยฮักเจ้ามันคงบ่เงาคือแบบเสียงคือมันดีจริงครับเกินคุ้มครับครับนะครับรู้สึกว่าในการเปิดแท็บต่างๆถือว่าโอเคนะครับนี่ผมจะขอเปิดตัวเพลงนะครับที่เป็นเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วกันของ YouTube นะครับเห็นไหมว่าเสียงก็คือโอเคนะครับถือว่าเสียงก็พอใช้งานได้นะครับถือว่าเรทนี้อ่ะคุณภาพเสียงถือว่าโอเคมากนะครับผมในการใช้งานกับตัวนี้นี่จริงๆพี่ใช้ตระกูลของซีรีส์ของตัว X1 มาแล้วรู้สึกว่าในการใช้งานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Office 365พี่ให้ว่ามันเป็นตัวที่ใช้งานดีมากแล้วก็แบตเตอรี่ก็ถือว่าโอเคมากชาร์จเป็น Type-C ครับเข้าเร็วจริงครับในการใช้งานครับ Wordพิมพ์ดีมากครับพี่รู้สึกว่าสัมผัสของแป้นพิมพ์ตัวนี้คือมันโอเคมากในการใช้แล้วก็ตัวนี้ครับผมต่อตัวหน้าจอที่พี่ใช้ประจำครับ 4K แล้วก็ต่อเมาส์ใช้งานได้อย่างดีจริงๆครับผมในการใช้งานต่อ 4K ได้อย่างสบายๆครับหายห่วงแน่นอนครับแล้วก็ตัว Excel ครับในการคำนวณถือว่าโอเคมากในการใช้งานครับแล้วก็ตัว Word ถือว่าพิมพ์งานครับทุกอย่างลงฟอนต์ไทยต่างๆครับภาษาไทยเกือบ 100% เลยครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยตัวนี้ครับเล่นเกมก็อย่าเล่นนะครับผมในเรทที่แบบเล่นได้พอประมาณครับไม่ได้ว่าสุดๆครับเพราะว่าแรมไม่พอ CPU ถือว่าแรงครับแต่แรมอาจจะไม่พอครับเรทในคราวนี้ถือว่าคุ้มแล้วแหละแต่พี่ว่ามันเหมาะกับการใช้งานทั่วไปครับดูหนังฟังเพลงถือว่า10เต็ม10ครับดู Netflix ชัดแจ๋วครับต่อหูฟังต่อบลูทูธไม่ได้รีเลย์ครับอะไรครับในการใช้งานถือว่าโอเคมากเลยกับตัวนี้หน้าจอตัวนี้คือหน้าจอที่มันสวยจริงครับแล้วก็เกินคุ้มครับบอกเลยว่าตัวนี้คือเป็นโน้ตบุ๊กที่พี่ชอบมากแล้วก็ประทับใจมากครับเพราะว่ามันเกินคุ้มค่าคุ้มราคาครับที่เราจ่ายไปกับราคา 6,000 กว่าบาทครับได้ CPU ตัวคอนะครับผมตัว Intel นะครับคอ i3 เลยครับผมเป็นเจน10นะแล้วก็ตัวนี้ครับหน้าจอ14นิ้วเป็นจอ IPS RGB ครับผม 100% ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วก็วัสดุผมเป็นวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยถือว่าในการใช้งานถือว่าก็ตอบโจทย์ของพี่มากเลยครับการอ่านเขียนของ SSD ก็ถือว่ารวดเร็วทันใจครับผมในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์จริงๆครับตัวนี้อัปเกรดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ติดตั้งมากับเครื่องครับพวกแรมพวกอะไรต่างๆครับไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับในการใช้งานพอร์ตต่างๆพี่รู้สึกว่าในการต่อ SSD นะครับไอ้ท่านถือว่าโอเคมากในการใช้งานนะครับถือว่าทุกอย่างครับมันเป็นตัวที่
กินคุ้มราคามากตัวเวกแคมก็เป็นเวกแคมที่ 720p ครับเป็นตัว HD camera ครับผมพร้อมไฟผมที่เป็นไฟแฟลชแบบนี้ครับไฟแฟลชคู่ให้เราครับผมสามารถใช้งานในการวิดีโอคอลถือว่าโอเคมากน้ำหนัก 1.24 กิโลกรัมถือว่าหนักที่เบามากในการใช้งานนะครับเปิดปุ๊บแข็งแรงทนทานครับมันไม่ได้ขี้เหร่เรื่องความนี่ครับปุ๊บแล้วก็เอาออกมาใช้งานครับนี่เลยครับในการใช้งานนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับว่าเฮ้ยมันแบบช้าใช่ไหมจริงๆครับมันเร็วมากในการใช้งานนะครับนี่พี่ก็เกาะหัดพี่นะครับในการใช้งานแต่ความร้อนก็อาจจะมีนะครับผมเพราะว่ามันก็ใช้งานครับประเทศไทยครับผมความก็จะมานี่เดี๋ยวพี่ขอทดสอบในการปิดเครื่องให้ดูเลยครับว่าถ้าเราปิดเครื่องมันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมในการใช้งานนะครับขอชัตดาวน์เลยนะครับนี่ก่อนที่พี่จะครับผมจะปิดคลิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะขอทดสอบนะครับผมในการปิดเปิดเครื่องนะครับนี่ครับรอมันดับสนิทนะครับเดี๋ยวพี่จะขอจับเวลาเลยนะครับว่าถ้าจับเวลานะครับมันจะอยู่ที่เวลาเท่าไหร่นะผมในการใช้งานกับตัวนี้นะครับพี่จะขอเปิดเลยนะครับดูนะครับพี่จะขอกดพร้อมๆกันเลยครับครับตอนนี้ไป5วิแล้วครับวิแล้วประมาณไม่เกิน15วินะครับถือว่าโอเคมากกับโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับผมถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยครับผมกับการใช้งานกับโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับวัสดุถือว่ามันโอเคมากแข็งแรงทนทานครับดูครับพี่เปิดดูครับดูให้ดูเลยดูครับวัสดุคือมันแบบมันดีจริงครับมันแข็งแรงทนทานมากเลยอ่ะในการใช้งานครับบอกเลยว่าเกินคุ้มสวัสดีครับพีเพย์ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ